คุณชยพลสะท้อนดีสส.ก้าวไกลหนึ่งในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567นะครับเรียนเชิญครับคุณชยพลสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับครับคุณชยพลวันนี้เห็นบอกว่าคุยกันหลายเรื่องนี่ผมได้เอกสารมาดูด้วยเนี่ยครับเรื่องของกรมการเงินทหารบกเนี่ยแล้วก็หนังสือต่างๆของอเมริกาที่ทักท้วงกันมาเนี่ยหลักๆวันนี้ไปคุยแล้วมันมีข้อสังเกตมันมีข้อสงสัยอะไรกับงบของกองทัพบ้างฮะครับก็ถ้าเอาอิงตามเอกสาร2ตัวนี้นะครับก็คือมันเป็นเรื่องของกิจการสวัสดิการของกองทัพครับซึ่งตัวเอกสารตัวนี้มันจะเป็นของทบซึ่งก็ถือกิจการไว้เยอะสุดแต่ทีนี้คือเหล่าทัพอื่นก็มีกิจการด้วยเหมือนกันครับก็จะความจริงก็คือตอนที่ตั้งคำถามไปก็ตั้งคำถามถึงทุกเหล่าทัพเลยครับผมก็เลยตั้งคำถามไว้ตั้งแต่ตอนที่เป็นภาพรวมของกระทรวงกลาโหมนะครับเพื่อที่เราอยากได้ตัวข้อมูลทางการบัญชีครับของธุรกิจเหล่านี้ว่ามีการทำรายรับรายจ่ายยังไงบ้างและเงินตรงนั้นหายไปไหนหมดเพราะเขาแจ้งว่ามันมีการเข้ากองทุนเพื่อที่จะดูแลสวัสดิการของทางกำลังพลใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่เราเห็นอย่างกรณีการยิงโคราชนะครับเรื่องของการดูแลสวัสดิการกำลังพลเนี่ยก็ไม่ได้ดีพอและถึงตัวมือของกำลังพลชั้นผู้น้อยจริงๆจนทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ครับก็เลยเป็นเรื่องที่เราอยากจะต้องหาความเป็นจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การเอาเปรียบกันระหว่างทหารชั้นผู้น้อยแล้วก็ต้องไม่ให้เป็นพื้นที่ในการหาผลประโยชน์กันต่อไปในอนาคตนะครับครับส่วนเอกสารอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ครับต่อครับผมครับครับคือเอกที่เราขอข้อมูลเขาไปจนถึงวันนี้เราได้หรือยังฮะวันนี้เขาเอามาให้หรือเปล่าอ่ะยังครับแต่ก็to be fair คือเขาเพิ่งขอเมื่อวานนะครับเพราะเมื่อวานกระทรวงกลาโหมเพิ่งเข้ามาครับก็เลยแต่ทีนี้คือก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ปีแรกที่เราเริ่มขอไงครับเราขอกันมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครเคยได้ข้อมูลอะไรเลยแต่แค่ว่าในปีนี้เราได้หลักฐานมาว่ามีการตรวจสอบภายในของทบของกองทัพบกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยืนยันมาในเอกสารที่เขาตอบตัวข้อสงสัยข้อสังเกตของกรรมการงบประมาณปี66เนี่ยเขาก็เอามาตอบให้ในเล่มที่เขาเอามานำเสนอในปีนี้ซึ่งก็ตอบไปแล้วว่าทำอย่างถูกต้องแล้วทีนี้คือถ้าเกิดทำอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยครับตามกฎของมันเนี่ยมันต้องเก็บบัญชีย้อนหลัง5ปีเพราะงั้นคือถ้าเกิดคุณทำถูกต้องตามหลักบัญชีสากลจริงๆมันก็ต้องเริ่มพรีเซนต์ได้แล้วแล้วถ้าเกิดตอบมาอย่างนี้ว่าทำเรียบร้อยแล้วงั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องให้ไม่ต้องยื่นหลักฐานให้เราใช่ไหมครับงั้นเราก็เลยต้องขอหลักฐานจะได้เห็นภาพสักทีว่ากองวัตถุกิจกองทัพเนี่ยมันเป็นยังไงครับครับคือพอเขาพยายามจะชี้แจงว่าเขาทำบัญชีเรียบร้อยสิ่งที่เราอยากได้จากนี้ก็คือครับข้อมูลบัญชีนั่นแหละที่เขาทำถูกไหมฮะว่ามันมีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ในแต่ละเซกชันหน่วยงานที่เป็นธุรกิจถูกไหมฮะครับผมใช่ครับก็ธุรกิจทั้งหมดแหละครับว่ามีรายได้รายจ่ายกำไรเท่าไหร่ในเอกสารนี่มีการระบุถึงการจ่ายโบนัสด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ได้บอกนะว่าให้เป็นอัตราเท่าไหร่แค่บอกว่าเป็นอัตราตามที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งเราในฐานะที่แบบว่าเป็นผู้เสียภาษีก็อยากจะขอทราบนิดนึงครับว่าธุรกิจเหล่านี้ที่มันใช้ทรัพยากรของประเทศนะครับอย่างเช่นพวกกำลังพลทั้งหลายที่ดินแล้วก็พวกงบประมาณต่างๆนะครับคือมันปันผลกลับมาเท่าไหร่แล้วมันส่งเป็นแบบรายได้คืนกลับเข้ารัฐหรือเปล่าได้ส่งเป็นค่าเช่าให้กรมธนารักษ์หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคุณเชียบนได้ยินตอนแรกตกใจมั้ยผมเนี่ยได้ยินตอนแรกตกใจผมเพิ่งรู้เฮ้ยกองทัพมีจ่ายโบนัสด้วยครับใช่ครับก็อยู่ในเอกสารนั้นแหละครับผมที่ถึงมือท่านแล้วครับผมอยู่ในเอกสารผมได้ไฮไลท์ไว้แล้วครับมันจะมีเรื่องของค่าตอบแทนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นหน้า4หรือหน้า5นี่แหละครับจะมีบอกว่าอัตราการจัดสรรอะไรนะอัตรารางวัลหลังจากที่คิดกำไรแล้วครับผมจะมีเขียนไว้อยู่ครับก็เป็นเขาบอกว่าเป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนดก็คือมีโบนัสนั่นเองครับตอนแรกผมอ่านผมก็ไม่เข้าใจครับผมนึกว่าแบบอะไรอ่ะเล่นสอยดาวกันเหรอแล้วแบบจับได้รางวัลเหรอแล้วคิดไปคิดมาถามไปถามมาเออมันโบนัสนี่นะคืออย่างนี้ข้อความเนี่ยผมอ่านให้ท่านผู้ชมฟังด้วยเงินรางวัลจากการจัดสรรผลกำไรประจำปีของกิจการในอัตราที่กิจการสวัสดิการกำหนดอันนี้ใช่ไหมฮะครับใช่เลยครับผมคือแต่ทีนี้เนี่ยคือความเป็นคนทำงานเนี่ยโอเคนะผมเข้าใจนะคนทำงานเขาก็อยากได้เงินโบนัสกันแต่ว่าเคสนี้มันเป็นหน่วยงานราชการมันเป็นกองทัพมันควรมีไหมครับก็
อันที่จริงราชการเราก็ไม่ค่อยได้มีโบนัสกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผมว่าเรื่องตรงเนี้ยผมขออนุญาตยังไม่ตัดสินแล้วกันก็ให้ประชาชนเป็นผู้มองถึงความเหมาะสมดีกว่าในฐานะของเป็นเจ้าของภาษีนะครับแต่ว่าหน้าที่ของผมนะตอนนี้ผมคงต้องลากความจริงออกมาให้ทุกคนได้เห็นก่อนก็จะขอคุยเอาความจริงออกมาแล้วก็เอาหลักฐานมากางให้ทุกคนเห็นก่อนเสร็จแล้วสังคมก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยครับว่ามันเหมาะสมไหมฮะหรือนี่อีกมุมนึงผมถามนี่ได้ไหมหรือว่าเขาอาจจะมีก็ได้แต่ว่าเราขอดูหน่อยว่าไอ้หลักเกณฑ์การจ่ายของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ครับตอนนี้ที่ตั้งคำถามไปก็คือขอทราบหลักเกณฑ์ของตัวคณะกรรมการได้ไหมครับใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเข้าใจหนึ่งก็คือว่ากองทัพเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของงบอย่างหนึ่งคือคนตั้งคำถามเยอะนะคุณเชษฐพลว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคนตัวใหญ่ระดับนายพันนายพลเนี่ยเหมือนจะมีอะไรได้เยอะแต่ขนาดที่ทหารเกณฑ์นายสิบอาจจะแทบไม่ได้หรือได้น้อยเลยอย่างเงี้ยถูกไหมครับเออใช่คำถามคืออะไรนะครับขอไมค์ล็อกด้วยไหมคือผมชวนตั้งข้อสังเกตไงว่ากระบวนการเวลามันมีการจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะสังเกตว่าคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าระดับนายพลนายพันจะได้เยอะกว่าระดับทหารเกณฑ์หรือบางทีอาจจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำทหารเกณฑ์ครับใช่ครับก็ตรงนี้คือผมก็เข้าใจนะครับว่ามันเรื่องของเบเนฟิตมันก็ต้องไล่ตามไอตัวระดับขั้นงานแหละครับแต่ทีนี้คือเราก็ต้องเมคชัวร์ว่ามันแฟร์กับทุกฝ่ายจริงๆครับว่าสิ่งที่ได้กับกำลังพลชั้นยศสูงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มากเกินไปและตัวชั้นยศน้อยๆนะครับก็ไม่ได้ได้น้อยเกินไปคืออยากจะเกลี่ยให้ทุกอย่างมันแฟร์ขึ้นนะครับอะไรที่มันให้พอๆกันได้ก็แค่ทำให้ทุกอย่างมันแฟร์ขึ้นเท่านั้นแหละครับครับแล้ววันนี้เขาตอบรับโอเคไหมครับพอเราเรียกเขามาชี้แจงอย่างนี้ก็ของกองทัพบกนะครับก็ยังไม่เห็นคำตอบอะไรที่ชัดเจนนะครับผมเอาจริงๆแล้วทีนี้คือมันเป็นคำถามที่ตั้งกันมานานมากแล้วครับก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรสักเท่าไหร่ผมก็คงต้องรอต่อไปแล้วครับว่าเขาจะส่งเอกสารให้ชั้นให้กรรมการงบประมาณไหมถ้าเกิดไม่ส่งมาให้ก็เดี๋ยวคงต้องมานั่งหารือกันภายในพรรคอีกทีนึงแหละครับว่าเราจะจัดการต่อไปยังไงดีแต่เดี๋ยวก็อาจจะต้องไปดูงบประมาณในเชิงลึกอีกในห้องอนุของไอ้กรรมการงบประมาณนะครับครับทีนี้เอกสารอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นมาที่เป็นเอกสารทวงถามความชัดเจนจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะครับใช่ครับอันนั้นคืออะไรฮะใช่ครับเป็นเอกสารที่หน่วยงาน Just Max Thailand นะครับผม Just Max Thai ก็เป็นหน่วยงานที่เหมือนกับว่าคอยควบคุมเรื่องของการใช้ยุทโธปกรณ์ของอเมริกาครับผมในประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราซื้อยุทธปกรณ์อะไรมาจากอเมริกาก็จะต้องแบบมีหน่วยงานตรงนี้คอยดูอยู่ตลอดเวลาครับว่าเราใช้ยุทธปกรณ์ของเขาอย่างถูกต้องไหมเป็นไปตามข้อกำหนดหรือเปล่าตามสัญญาหรือเปล่าเนี่ยครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการเปลี่ยนการใช้งานเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือว่าเลิกใช้หรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับมันจะต้องมีการรีพอร์ตกลับไปตลอดนะครับคือเหมือนตัวอเมริกาเขาก็จะให้ความสนใจนะครับว่าเราซื้อยุทโธปกรณ์เข้ามาแล้วเราใช้อย่างถูกต้องหรือเปล่าแล้วเราดูแลมันถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่แบบเอาไปปล่อยทิ้งไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ให้ใครมาเห็นให้ใครมาแบบมาเปิดฝากระโปรงสามารถศึกษาเครื่องยนต์เขาได้เต็มที่อะไรเงี้ยครับเขาก็จะไม่โอเคเรื่องตรงนั้นคือเราก็ต้องมีมาตรฐานในการดูแลยุทโธปกรณ์แล้วก็ความลับทางการค้าของเขาด้วยนะครับผมความลับทางการทหารทางเทคโนโลยีของเขาอย่างนี้ซึ่งในตัวเรือหลวงสุโขทัยนะครับก็จะเป็นเรือที่ซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เมื่อมันจมเนี่ยครับผมก็คือเมื่อมันจมเนี่ยเราก็ต้องทำรีพอร์ตเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงให้กับทาง Just Max ใช่ไหมครับตามข้อตกลงสัญญาของการซื้ออาวุธทีนี้คือตามข้อที่1 นะครับเขาบอกว่าทวงเป็นครั้งที่2แล้วอยากจะขอย้ำว่าว่ารายงานข้อเท็จจริงของการล่มของเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เร่งด่วนอย่างมากขอทวงเป็นครั้งที่2แล้วอย่างเงี้ยครับแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ากองทัพเรือได้คุยกับทางสหรัฐอเมริกาขนาดไหนแต่ว่าตัวจดหมายเนี่ยครับส่งมาเมื่อวันที่1ธันวาคม2023ใช่มั้ยก็คือเพิ่งต้นเดือนที่แล้วแต่ว่าทีนี้คือถ้าเกิดเขาใช้คำพูดแบบนี้ผมก็ขอตั้งข้อสังเกตไว้ครับว่าทางกองทัพเรืออาจจะยังไม่ค่อยได้สื่อสารกับทางสหรัฐอเมริกาเท่าที่ควรหรือเปล่าเขาถึงได้ต้องใช้คำพูดที่ค่อนข้างที่จะกดดันหนักอยู่เหมือนกันนะครับว่านี่คือการเตือนครั้งที่2แล้วนะอยากจะบอกว่าสำคัญและเร่งด่วนจริงๆที่ต้องส่งให้ซึ่งเรือมันก็จมมาเป็นปีแล้วครับผมก็เข้าใจได้ถ้าเกิดอเมริกาจะรู้สึกว่ามันช้าเกินไปนะครับผมแต่ที่สำคัญนะครับผมว่าข้อที่2เนี่ยสำคัญ
ข้อที่2เนี่ยในเอกสารสำคัญมากเลยเพราะข้อที่2เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเป็นที่รู้กันโดยวงกว้างว่ากองทัพเรือประเทศไทยกำลังหาคนมากู้เรือหลวงสุโขทัยอยู่แล้วเขาจัสแม็กเขาก็อยากจะขอเตือนนะครับกองทัพเรืออยากจะขอเน้นย้ำอยากจะกำชับแล้วก็อยากจะเตือนไว้ว่าไม่ว่าจะหาใครก็ตามมากู้เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยต้องได้รับคำยินยอมจากตัวรัฐบาลของอเมริกาก่อนนะGovernment of United States ต้องได้รับการยินยอมก่อนก็แปลว่าเรายังมีอีกหนึ่งด่านนี่นะที่เราจะต้องผ่านแต่ว่าทีนี้คือเรื่องตรงนี้ไม่เคยได้รับการสื่อสารอะไรออกมาจากทางกองทัพเรือเลยก็มีแค่ TOR ที่ทางพรรคผมก็ไปหากันมาเองใช่ไหมครับก็ได้ออกมาว่าเป็นแบบข้อกำหนดว่าตัวผู้ที่จะมาทำการกู้เรือเนี่ยต้องกู้เรือในลักษณะยังไงบ้างต้อง fulfill คือ criteria อะไรบ้างนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่เคยรู้เลยว่า criteria อะไรที่เป็นของไอ้ตัว Jazz Mac ที่เราจะต้องทำตามเพราะว่าถ้าเกิดเราทำการกู้ไปนะครับโดยที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากตัว Jazz Mac ก่อนนะครับหรือจากตัวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการซื้ออาวุธระหว่างไทยกับอเมริกาต่อไปในอนาคตแน่นอนเพราะมันเขียนไว้ตรงบรรทัดสุดท้ายของข้อที่2ครับว่าจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการค้าอาวุธระหว่างไทยกับอเมริกาทั้งหมดต่อไปซึ่งก็แปลว่าและทีนี้คืออเมริกาเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ซึ่งซิสเต็มของอเมริกาครับมันไม่ได้มีแค่เฉพาะอาวุธที่ครบทั้งชิ้นนะครับที่เป็นของอเมริกาแต่มันมีพวกซิสเต็มภายในด้วยครับพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกระบบนั่นนี่ระบบวิทยุระบบสื่อสารระบบเครื่องยนต์หรือ GPS หรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งมันกระจายทั่วทั้งแบบทั้งโลกตะวันตกครับแล้วทีนี้คือถ้าเกิดอเมริกาเขาแบนเนี่ยเขาแบนหมดไงครับมันจะไม่ใช่แค่ว่าห้ามซื้อเครื่องบิน F อย่างเดียวมันจะกลายเป็นว่าประเทศอื่นๆที่ผลิตอาวุธแต่ว่าใช้ชิ้นส่วนจากทางอเมริกาก็จะไม่สามารถขายให้เราได้ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าจะกลายเป็นว่ากองทัพเรือเนี่ยเป็นภัยต่อการติดอาวุธของกองทัพมากที่สุดแล้วนะครับณตอนนี้ถ้าเกิดเขาทำผิดสนธิสัญญาณตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นว่าเป็นภัยต่อตัวเองแล้วนะครับแล้วตัวเองจะไม่สามารถซื้อยุทโธปกรณ์จากซีกโลกตะวันตกได้ต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากครับครับครับคุณเชื่อมั่นแล้ววันนี้พอเราเอาเรื่องนี้ถามไปทางกองทัพเรือเขาตอบว่ายังไงอ่ะเรื่องนี้เนี่ยครับกองทัพเรือก็ตอบแค่ว่าเข้าใจเขาบอกว่าเป็นความเร่งด่วนถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากของกองทัพเรืออยากจะขอให้ใจเย็นนิดนึงแล้วเราจะเร่งดำเนินการทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบว่าชี้เฉพาะอะไรเข้าไปตรงJazz Macเท่าไหร่หรอกครับแค่บอกว่าจะเร่งแต่ทีนี้ก็บอกว่าเร่งมาจะเป็นปีแล้วอ่ะครับโอเคทีนี้กลับมาเรื่องของธุรกิจของกองทัพนิดหนึ่งฮะคุณธีรพลคือเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก้าวไกลเองเคยพยายามที่จะอภิปรายนะครับแล้วก็เคยพยายามจะมีข้อเสนอว่าสุดท้ายเนี่ยธุรกิจกองทัพเนี่ยมันควรที่จะเอาเข้าระบบทั้งหมดมันควรจะแยกออกมาเข้าสู่ระบบแล้วก็จะรายได้จะรายจ่ายอะไรก็ให้เข้างบประมาณแผ่นดินตามปกติถึงวันนี้แล้วเนี่ยครับจากวันนั้นถึงวันนี้มันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วฮะแนวโน้มเป็นยังไงก็ณตอนนี้คือเราก็กำลังคุยกันถึงมูฟเมนต์ถัดไปของเราแล้วนะครับก็อาจจะขออนุญาตยังไม่เปิดเผยแล้วกันเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการคุยกันระหว่างหลายๆฝ่ายอยู่นะครับว่ามูฟเมนต์ต่อไปของเราจะยังไงดีแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมีการอัพไอ้ movement ของเราแน่นอนต้องยกระดับขึ้นแน่นอนเพราะว่าเรามองว่าธุรกิจของกองทัพเนี่ยมันเป็นการแบบปันผลประโยชน์ให้กับคนกลุ่มน้อยเกินไปหรือเปล่าแล้วมันก็มีการแบบว่าทำรับล่อๆอยู่หลังม่านเยอะมากอย่างเช่นพวกรายรับรายจ่ายทั้งหลายนะครับแล้วพอมันกลายเป็นบ่อตักตวงผลกำไรที่มันไม่ชอบมาพากลมันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากที่ทำให้ประเทศไทยเรากำลังแบบเสียผลประโยชน์ไปอยู่ครับคือแบบเรากำลังมันคืองบประมาณเรากำลังไหลออกไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ตัวครับธุรกิจพวกนี้มันก็ทำกำไรได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับสนามม้าสนามมวยอย่างเงี้ยครับก็สนามมวยลุมพินีถ้าผมจำไม่ผิดเพิ่งเซ็นสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพไปใช่ไหมครับผมซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าได้รายได้เท่าไหร่แล้วทีนี้คือส่งคืนคลังเท่าไหร่ก็ไม่มีการชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมองว่าความจริงแล้วตัวธุรกิจของกองทัพเนี่ยควรจะต้องส่งคืนกลับมาให้บริหารโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับแต่ความจริงคือมันไม่ควรอยู่ในมือกองทัพอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดอยากทำสวัสดิการให้มันเป็นของกองทัพเราคุยกันเรื่องของเบเนฟิตอะไรที่มันให้กับกำลังพลก็ได้แต่ว่าไม่ควรที่จะฮุบเอาไปบริหารเองนะครับผมโอเคในผมไม่ถามในกระบวนการของก้าวไกลเพราะเมื่อสักครู่บอกว่ากำลังดำเนินการกันอยู่อาจจะยังไม่บอกแต่ถ้าดูแนวโน้มฝั่งของกองทัพเอง
แนวโน้มฝั่งกองทัพเรายื่นข้อเสนอต่างๆไปแล้วพี่ปายต่างๆสัญญาณตอบกลับดีไหมยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมเอาจริงๆคือผมมองว่ากองทัพนี่ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือได้ดีขนาดนั้นนะครับก็ผมก็ยังไม่อยากที่จะเริ่มต้นด้วยการพุ่งโจมตีหรือพูดอะไรแรงๆใส่กองทัพสักเท่าไหร่เพราะว่าผมเองก็อยากที่จะให้เขาแบบอยากให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดคำที่รุนแรงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องยกระดับกันต่อไปแหละเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการงบหรือกรรมธิการการทหารเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากกองทัพดีเท่าที่ควรนะครับผมเอกสารอะไรที่ขอไปก็ยังไม่ได้เยอะมากลิสต์เอกสารที่ขอนี่ยาวเหยียดนะครับทั้งหมดก็จะเป็นพวกหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องยุทธปกรณ์กำลังพลแบ่งตามชั้นยศเรื่องของค่าใช้จ่ายงบประมาณอะไรทั้งหลายนะครับก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในการชี้แจงสักเท่าไหร่นะครับมีแค่รีเฟล็กต์นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวส่งให้แล้วก็หายไปเนี่ยครับโอเคก็เดี๋ยวคงต้องใช้เวลากันอีกสักพักใหญ่ใช่ไหมมีการประเมินไหมครับว่าแหมต้องใช้เวลากินอีกแค่ไหนกว่าที่จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นโอ้มันบอกยากมากเลยครับเพราะว่ามันแล้วแต่จริงๆว่ากองทัพเนี่ยจะเริ่มให้ความร่วมมือเมื่อไหร่แต่ทีนี้คือระหว่างเนี้ยทางพรรคเราก็จะยังคงขยันทำงานในการที่จะหาหลักฐานหาเอกสารมายันกันต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะเรียกร้องให้ตัวกองทัพเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้มันเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อทั้งกองทัพโดยรวมด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่ต่อประเทศเราแต่ทีนี้คือมันจะมีผลดีเท่ากับกองทัพเนี่ยเป็นกองทัพที่โปร่งใสและกำลังพลทุกคนเนี่ยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมนะครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับคุณชัยพลครับวันนี้ที่มาพูดมาจามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณชัยพลนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับคุณชัยพลสะท้อนดีนะครับส.ส.ก้าวไกลนะครับเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพรบ.งบการเงินปี67แล้วก็เน้นหนักเรื่องของงบกองทัพเพราะว่าเป็นงบที่ถูกตั้งคำถามเยอะนะครับแล้วก็วันนี้บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรนะครับกองทัพเองก็ยังไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐานอะไรมาให้นะครับแต่ว่าก็ตั้งคำถามไปก่อนแล้วก็หวังว่ากองทัพจะตอบรับนะครับมีคำตอบอะไรต่างๆมาให้มันชัดเจนมากขึ้นนี่แหละครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ